สวัสดีครับและตอนนี้นะคะเรา2คนอยู่ที่ NK Service Center นะครับนอกจาก Benz NK ของเรานะครับจะเป็นศูนย์รวมรถ Benz มาตรฐานอันดับ1ของไทยแล้วนะครับเรายังมีศูนย์บริการ NK Service Center ศูนย์บริการกว่า50ช่องซ่อมไว้คอยบริการลูกค้าด้วยนะครับใช่ค่ะเรียกได้ว่ามาที่ Benz K ที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะใช่แล้วครับและรถของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องการ์ตูนต้องบอกนะคะว่าเขาสวยสุดใจในราคาสุดจี๊ดเลยนะคะอย่ารอช้ากันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโชว์รูมกันเลยครับไปค่ะและนี่ก็คือรถสุดสวยที่เราจะรีวิวกันในวันนี้ครับใช่แล้วค่ะเห็นสีแดงจี๊ดๆแบบนี้นะคะเขามาด้วยสีแดง Jupiter Red ค่ะแล้วรุ่นของเขานะคะก็เป็น Mercedes-Benz B180 ค่ะมาด้วยชุดแต่ง Sportline นะคะ B-Class นะคะเป็นรถที่มีดีไซน์เฉพาะตัวค่ะแตกต่างจากรถซีดานทั่วๆไปนะคะก็คือมีลักษณะตัวถังห้องโดยสารค่ะที่โปร่งแล้วก็โอ่งโถงมากกว่าซีดานทั่วไปจะเรียกเขาว่าเป็นรถแฮชแบ็คค่ะหรือว่ารถ5ประตูก็ได้นะคะพี่โจใช่แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชันของรถคันนี้กันเลยครับไปเลยค่ะในส่วนของออปชันคันนี้แน่นอนครับที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ Mercedes-Benz หรือเรียกสั้นๆว่าเป็น Mercedes-Benz ดาวตันนะครับตัวนี้ไม่ใช่แค่ความสวยงามเฉยๆนะครับแต่ยังมีพร้อมกับออปชันระบบช่วยเบรกอัตโนมัติในระยะใกล้ชิดด้วยนะครับหรือระบบดิสซอนิกนั่นเองหายากมากๆเลยนะครับกับออปชันความปลอดภัยแบบนี้ที่จะอยู่ใน B-Class ในส่วนของชุดตกแต่งก็ออกแบบมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับในส่วนของตัว Sportline เนี่ยนะครับรถเนี่ยนะครับจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าในส่วนของขอบต่างๆเนี่ยตัดด้วยสีดำทำให้รถเนี่ยมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น yeah. และยังมาพร้อมกับระบบไฟหน้าแบบ Intelligent Light System ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่หายากใน B-Class เช่นกันเมื่อเรามองทางด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นความสูงของหลังคานะครับทำให้การเข้าไปนั่งข้างในเนี่ยเข้าออกได้สะดวกและนั่งได้สบายมากๆส่วนล้อแม็กนะครับล้อแม็กสวยงามมากๆนะครับจะเป็นสีไบคัลเลอร์นะครับสีดำสลับกับสีเงินนะครับตัวนี้ขนาด18นิ้วเลยทีเดียวสวยตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านข้างเลยครับก็รถข้างหลังมันกว้างที่นั่งข้างๆตูนก็เลยยังว่างนะคะขอนิดนึงแล้วกันค่ะแหมก็มาเกพี่โจรีวิวทางข้างหน้าข้างๆซะดีขนาดนี้ตูนก็อยากมาโชว์จุดเด่นของรถคันนี้ก็คือด้านหลังค่ะลองดูสิคะว่ากว้างขนาดไหนตอนนี้นะคะใครที่กำลังฮิตขี่จักรยานหรือว่าไปกางเต็นท์คันนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะเพราะเขาสามารถพับเบาะนะคะแล้วก็ใส่สัมภาระไปได้มากกว่ารถซีดานทั่วๆไปเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายดีกว่านะคะว่ารถคันนี้จะเป็นแบบไหนค่ะและในส่วนดีไซน์ด้านท้ายของ B-Class นะคะสังเกตได้ค่ะว่าจะมีลักษณะเป็นท้ายตัดนะคะถือว่าเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของรถ B-Class ค่ะใครๆจะเรียกว่ารถคอมแพคค่ะแฮชแบ็คค่ะหรือว่ารถ5ประตูคันนี้ก็สามารถเรียกได้นะคะแถมเขายังมาด้วยชุดแต่งด้านล่างค่ะที่เป็นตัวของสปอร์ตไลน์เด่นไม่ซ้ำใครแล้วเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบค่ะขนาดอยู่ที่ 1,600 ซีซีกับอีก122แรงม้าและเชื่อไหมคะคุณผู้ชมเขาสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองนะคะอยู่ที่22กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะต้องบอกว่าทำได้ดีมากที่สุดตอนนี้เลยค่ะและเมื่อเปิดเข้ามาภายในนะคะสังเกตได้จากความกว้างและก็โอ่งโถงของห้องผู้โดยสารอย่างที่ตูมนั่งอยู่ตอนนี้เลยค่ะดูพื้นที่เฮดรูมสิคะมีพื้นที่เหลือตึ้งเยอะนะคะแล้วโทนภายในของเขานะคะก็เป็นโทนสีซิลเวอร์ค่ะให้ความเรียบหรูแล้วก็สะอาดตาส่วนโซนด้านหน้านะคะจะเป็นโทนสีดำค่ะตัดกับลายอลูมิเนียมนะคะแล้วสังเกตที่ลายอลูมิเนียมไหมคะลองสัมผัสดูสิคะพื้นผิวนะคะจะไม่เรียบค่ะมีลวดลายนะคะเพิ่มความสปอร์ตด้วยนะคะใช่ครับคันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่โจและคันนี้พลาดไม่ได้นะครับสำหรับสาวๆมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับเข้าออกจอดได้สบายเลยทีเดียวในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะอยู่ตรงกลางนี่เองนะครับสามารถเลือกโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดออดิโอเลือกบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือปรับโหมดต่างๆของตัวรถนะครับและพวงมาลัยนะครับก็มาด้วยพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันสวยงามมากๆเลยนะครับและยังมาการปรับเบาะไฟฟ้าที่สามารถจดจำตำแหน่งไว้ได้ถึง3ตำแหน่งด้วยกันนะครับคันนี้บอกเลยนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับครบจบที่คันนี้เลยครับโอ้โหรถคันนี้สีถูกใจนะคะแถมราคาก็ถูกจังด้วยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ของเราค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนะคะกับ Mercedes-Benz B180 ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถแบบ Crossover หรือว่า Compact ค่ะหรือว่ารถ5ประตูนั่นเองจะมีความโปร่งแล้วก็โอ่งโถงของตัวรถนะคะมากกว่ารถซีดานทั่วๆไปค่ะแถมเขามาด้วยชุดแต่งนะคะเป็น Sportline สวยเด่นมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับออปชั่นคันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่โจใช่ครับมาด้วยระบบไฟหน้าแบบ Intelligent Light System นะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับมาด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ Disconic นะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ทแบบ
Sportline ล้อ Max ขนาด18นิ้วนะครับชุดตกแต่งภายในเบาะหนังสีซิลเวตนะครับมาพร้อมกับระบบการปรับเก้าอี้แบบไฟฟ้า Memory Package หน้าจอ Audio 20กล้องมองหลังพร้อมระบบการขับขี่แบบครบคันเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถสีแดง Jupiter Red นะครับเป็นรถปี2012นะครับราคาพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียงแค่1ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นครับราคาโดนๆแบบนี้ห้ามพลาดนะคะสอบถามมาเลยก็ได้นะคะจะสีเขียวสีฟ้าสีน้ำตาลสีขาวไม่ว่าสีไหนวันนี้สีแดง Jupiter Red ของเราก็สวยที่สุดนะคะใช่แล้วครับและสิ่งที่เราย้ำกันในรถทุกคันที่รีวิวและทุกคนที่ไลฟ์นะครับอย่าลืมจะซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งนะครับต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับวันนี้กับพี่โจต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย